ดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับบอกครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับคือญาติผมไปพบจักษุแพทย์ครับแล้วพบว่ามีภาวะต้อหินที่บริเวณด้านข้างดวงตาครับผมเลยอยากปรึกษาคุณหมอครับว่าจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรเพื่อไม่ให้มีอาการเพิ่มมากขึ้นครับโรคต้อหินนะครับทางการแพทย์เรียกว่าโรคกลาโคม่านะครับเป็นโรคที่มีการสูญเสียของเซลล์พวกประสาทตาไวกว่าอายุนะครับและเป็นแบบเรื้อรังด้วยนะครับทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่าโรคต้อหินมีความเสี่ยงหลักเกิดจากความดันในตาสูงนะครับแล้วก็กรรมพันธุ์นะครับยังไงคนที่มีความเสี่ยงเรื่องต้อหินเช่นคนที่อายุมากนะครับคนที่มีความดันตาสูงนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นมีเบาหวานต่างๆก็ควรหมั่นมาตรวจสุขภาพตาเพื่อหาความเสี่ยงโรคต้อหินถ้าเป็นระยะเริ่มต้นการรักษาค่อนข้างดีนะครับคือหยอดยาควบคุมไม่ให้โรคมันแย่ลงส่วนคนไข้ที่เป็นต้อหินแล้วนะครับหมอแนะนำก็คืออันดับแรกก็คือควรปฏิบัติตัวโดยการมาพบจักษุแพทย์สม่ำเสมอแล้วก็ควรหยอดยารักษาต้อหินอย่างสม่ำเสมอด้วยห้ามขาดยานะครับคนไข้ต้อหินก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุได้ง่ายหรือออกนอกบ้านนะครับก็อาจจะต้องหาแว่นเซฟตี้เพื่อป้องกันดวงตาหรือในบ้านสิ่งแวดล้อมก็อาจจะต้องจัดให้สถานที่ให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับพี่ว่านะต้อหินเนี่ยเป็นโรคตาที่แบบน่ากลัวแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีวิธีการที่จะดูแลและป้องกันไว้ก่อนเนี่ยดีที่สุดเลยล่ะใช่เลยครับพี่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆกับพวกเราเสมอเลยครับค่ะต้องขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณมากเลยครับจริงๆพบแพทย์อย่างเดียวไม่พอครับต้องมีการเฝ้าระวังที่บ้านอีกหลายอย่างครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ